องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องของบริษัท100ปีพูดถึงที่มานะครับแล้วก็หลักการสำคัญนะครับที่ทำให้ในญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทที่เรียกว่าชินิเซะนะครับหรือว่าบริษัท100ปีเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับหรือว่า 52,000 บริษัทปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงดำเนินธุรกิจกันอย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทครอบครัวเหล่านี้ที่มีอายุเป็นพันปีก็มีนะครับ500ปีก็มีเกินกว่า100ปีก็มีเนี่ยก็ยังคงขยายกิจการคราวนี้เราลองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราบ้างนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยการค้าการขายนะครับที่เป็นในรูปแบบของบริษัทห้างร้านกิจการขนาดใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้มีการก่อตัวขึ้นนะครับเพราะว่าการค้าในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะการค้ากับต่างประเทศนักลงทุนนักการค้าพ่อค้าต่างๆแม่ค้าต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยเวลามาทำการซื้อขายก็ต้องมาทำการซื้อขายกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับหรือว่าค้าขายกับกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาที่เป็นการค้าโดยราชสำนักนะครับแล้วก็ราชสำนักเองนี่ก็จะเป็นตัวกลางนะครับระหว่างประชาชนคนไทยนะครับในการซื้อขายสิ่งของต่างๆแน่นอนว่าการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันเองก็เกิดขึ้นมาช้านานแล้วแหละครับเป็นหลายร้อยหลายพันปีนะครับเพราะว่าดินแดนสุวรรณภูมินะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานีการค้ามีหลักฐานย้อนหลังกลับไป 2,000-3,000 ปีแล้วแต่ว่าบริษัทแบบที่เป็นบริษัทการค้าสมัยใหม่จริงๆของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเมื่อไม่นานมานี้ครับที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับเพิ่งจะเริ่มมีการเปิดตลาดการค้าให้เป็นรูปแบบการค้าแบบเดียวกันกับโลกตะวันตกเองเนี่ยก็เมื่อเรามีหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างจักรวรรดิบริเตนกับราชอาณาจักรสยามหรือว่า Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom of สยามนะครับซึ่งคนไทยเราก็มักจะนิยมเรียกสมุดไทยเล่มนี้นะครับว่าหนังสือสัญญาเซอร์จอห์นบาวริงมากกว่าหนังสือสัญญาเซอร์จอห์นบาวริงเองเนี่ยนะครับเริ่มต้นเจรจากันนะครับในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับแล้วก็มีการลงนามกันเมื่อวันที่18เมษายนปี2398แล้วก็กว่าจะมีการลงตราประทับนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการประกาศใช้นะครับการบังคับใช้เนี่ยเริ่มต้นในวันที่6เมษายนปี2399เพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการเปิดตลาดนะครับก็ต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆนานาอีกเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะตามมาดังนั้นบริษัทที่เป็นรูปแบบของบริษัทแบบโลกตะวันตกที่เป็นทั้งของคนไทยเองแล้วก็ของชาวต่างชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเมื่อหลังปีพุทธศักราช2400ไปแล้วนะครับโดยเท่าที่มีการบันทึกนะครับบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่ปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่เป็นระดับต้นๆเลยของประเทศไทยก็เกิดขึ้นโดยบริษัทนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเรียกว่าบริษัท B Grimm Power นะครับ B Grimm Power B แล้วก็ GRIMM นะครับ B Grimm Power เองเนี่ยปัจจุบันเป็นบริษัทที่ทำงานในเรื่องของการสำรวจทรัพยากรพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับแต่ว่าในอดีตที่เมื่อก่อตั้งเนี่ยก็คือปี2421นะครับก็คือประมาณ20ปีนะครับหลังจากที่มีการเปิดตลาดในช่วงของสนธิสัญญาบาวริงพุทธศักราช2421นะครับหรือว่า146ปีที่แล้วนะครับบริษัทแห่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับโดยเภสัชกรชาวเยอรมนีนะครับชื่อว่าคุณเบอาร์ดกริมนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อบีกริมนี่แหละนะครับเบอาร์ดกริมนะครับเภสัชกรชาวเยอรมันนะครับแล้วก็แอลวินมูลเลอร์พ่อค้าชาวออสเตรีย
ได้เริ่มต้นตั้งร้านขายยาสัญชาติเยอรมันขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการจัดจำหน่ายนะครับยาต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าในสมัยของรัชกาลที่4เองเนี่ยศาสตร์สมัยใหม่ต่างๆก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยละนะครับโดยครั้งแรกสุดเลยเนี่ยนะครับบริษัทขายเคมีภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าสยามดิสเพนเซอรีซึ่งกว่าจะมีการจัดตั้งนะครับแล้วก็เริ่มเปิดค้าขายเนี่ยในที่สุดได้รับความอนุเคราะห์โดยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานตราแผ่นดินแบบอาร์มให้นะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเภสัชกรหลวงแห่งราชสำนักไทยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยบริษัทบิลกริมเองนะครับแล้วก็ห้างร้านเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวแทนเลยในการนำเข้าเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมนะครับเข้ามาในประเทศไทยหนึ่งในโครงการนะครับที่สำคัญมากๆเลยหลังจากที่เราเปิดสนธิสัญญาบราวลิงแล้วนะครับเราเริ่มค้าขายระหว่างประเทศแล้วสินค้าที่ตลาดโลกต้องการมากๆเลยก็คือสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวดังนั้นที่ลาภาคกลางนะครับของจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกอยุธยาก็เลยถูกแปลงสภาพซะล้นเกล้าชกันที่5เนี่ยก็มีพระราชดำรินะครับในการที่จะสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ขึ้นมาบริษัทบิกริมเนี่ยนะครับก็เลยร่วมกับพระราชตระกูลสนิทวงศ์นะครับวางแผนในการขุดคลองรังสิตนะครับซึ่งโครงการคลองรังสิตเนี่ยก็เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากนะครับลองนึกภาพคลองตั้งแต่คลองรังสิตคลอง1ไปจนถึงคลอง14 15นะครับประตูน้ำต่างๆนะครับที่จะชักน้ำเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนให้พื้นที่ราบภาคกลางขนาดใหญ่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานนอกจากโครงการคลองรังสิตแล้วนะครับบริษัทบิกริมแอนด์โคเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เข้ามาวางระบบโทรเลขต้องอย่าลืมนะครับหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่5เลยเนี่ยก็คือสร้างกิจการไปรษณีย์โทรเลขขึ้นในประเทศไทยบิกริมแอนด์โคเนี่ยก็เป็นคนวางระบบโทรเลขในประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วนะครับห้างบิกริมแอนด์โคเองเนี่ยก็เป็นห้างที่นำเข้าสินค้าต่างๆจากต่างประเทศนะครับซึ่งสินค้าสำคัญสำคัญแล้วก็มีบันทึกไว้นะครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในรายการที่สำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือกระเบื้องดินเผาที่ใช้ในการที่จะทำวัดพระแก้วนะครับบูรณะวัดพระแก้ววัดพระแก้วเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1นะครับแต่ว่าพอถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยก็มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับ1914ถึง1919เนี่ยเบอาร์ดกริมเนี่ยก็เป็นคนเยอรมันเพราะฉะนั้น เมื่อเราประกาศสงครามในช่วงสมัยของล้นเกล้าชั้นที่6นะครับกับเยอรมันเยอรมันก็เลยต้องถูกอังกฤษเนี่ยนะครับตกเป็นเฉลยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็บังคับให้คนเยอรมันแล้วก็คนออสเตรียฮังการีในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องถูกส่งออกไปนะครับไปอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ายกักกันเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเราเองเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนในปกครองของเยอรมันออสเตรียฮังการีในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องถูกส่งไปไว้ที่อินเดียด้วยดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับตัวคุณเบอาร์ดนะครับแล้วก็คุณแอลวินเองเนี่ยนะครับก็ถูกส่งไปค่ายกักกันแต่ว่าธุรกิจต่างๆนะครับในตระกูลของเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงนะครับปี1419นะครับครอบครัวก็กลับมานะครับจากอินเดียแล้วก็มาเริ่มต้นทำกิจการอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยมีการตั้งสำนักงานใหม่นะครับอยู่ที่แถวๆวังบุรพาสองพี่น้องนี้นะครับก็ดำเนินกิจการในกรุงเทพนะครับพร้อมๆกลับไปขยายกิจการในทวีปยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาเนี่ยนะครับบริษัทบีกริมเองเนี่ยก็เริ่มต้นกิจการที่เป็นกิจการสำคัญนะครับนั่นก็คือกิจการดูแลงานด้านวิศวกรรมนะครับอุปกรณ์การแพทย์นะครับการผลิตไฟฟ้าโทรคมนาคมเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็วิศวกรเครื่องกลต่างๆในประเทศไทยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่นำเอาความเจริญก้าวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยโดยปี2531นะครับทศวรรษ1980เนี่ยบริษัทบีกริมเองก็เริ่มธุรกิจด้านพลังงานนะครับแล้วก็พอถึงปี2536เนี่ยนะครับก็มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัทบอร์เนียว1993โดยบริษัทบอร์เนียว1993ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ B Grimmings เนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกนะครับให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าอมตะ B Grim Power 1 ABP 1
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนะครับแล้วก็เริ่มต้นการเปิดหน้าศักราชใหม่ของประเทศไทยในการที่ภาคเอกชนนะครับจะเข้ามาร่วมผลิตไฟฟ้าพร้อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเสถียรภาพด้านพลังงานโดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเนี่ยนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะครับก็คือเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาต้มน้ำให้เกิดไอน้ำแล้วก็ไปหมุนเจเนเรตไฟฟ้าผ่านทางเจเนเรเตอร์โดยในที่สุดนะครับพอถึงปี2554เนี่ยนะครับบริษัทบอร์เนียวเองเนี่ยก็ถูกกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของ Bgrims นะครับแล้ว Bgrims เองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น Bgrim Power นะครับโดย Bgrim Power เนี่ยก็คราวนี้ก็เต็มตัวละนะครับเรื่องของกิจการอื่นๆเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็ไปเน้นเรื่องของกิจการพลังงานแล้วก็การสำรวจทรัพยากรพอถึงปี2559นะครับ2560นะครับ Bgrim ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจของ Bgrim นะครับอายุ146ปีแล้วในประเทศไทยนะครับก็มีธุรกิจหลักๆก็คือไฟฟ้าแล้วก็พลังงานมีพูดถึงเรื่องของการวางระบบเครื่องปรับอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในอาคารขนาดใหญ่ด้วยนะครับโดย Bgrim เองเนี่ยก็ไปเป็นพันธมิตรนะครับกับบริษัทแอร์นะครับเราเรียกกันว่าแอร์นะแต่จริงๆมันเป็นระบบเครื่องปรับอากาศนะครับมีทั้งอากาศร้อนอากาศเย็นนะครับชื่อบริษัทแคเรียแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจทางการแพทย์นะครับโดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าในกลุ่มเลนส์ของไซส์นะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เมอร์กแล้วก็ซีเมนส์นะครับที่เป็นเครือกิจการการแพทย์ของซีเมนส์มีการทำธุรกิจในเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเพราะว่าบีกริมเซงเนี่ยก็ยังคงเป็นคนนำเข้าสินค้าจากยุโรปนะครับเข้ามาในประเทศไทยร้านอาหารนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนชอบสินค้าที่เป็นงานศิลปะที่มีแรงบันดาลใจมาจากต้นแบบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เดอะเมทที่กรุงนิวยอร์กเนี่ยนะครับร้านเดอะเมทเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองก็ดูแลโดยบริษัท Bgrims แล้วก็เป็นคนนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับอย่างเช่น Nina Ricci อย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับBgrim เองอย่างที่บอกว่าในเมื่อเขามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันแล้วก็ออสเตรียนะครับเพราะฉะนั้น Bgrim เองก็ร่วมทุนกับ Siemens นะครับ Siemens เองเนี่ยก็เป็นคนให้บริการระบบรถขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTS นะครับแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพ BMCL โครงการหลักๆเลยที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นโครงการ Airport Link นะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรือนะครับอุตสาหกรรมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นตอนนี้เนี่ยก็ทำธุรกิจในเรื่องของฟินเทคด้วยเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้ว146ปีนะครับบีกริมเองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในประเทศไทยคุณกำลังฟังคราวนี้มาดูบริษัทที่สองนะครับซึ่งเอาความจริงก็เกี่ยวข้องกับบริษัทแรกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เองเนี่ยเริ่มวางรากฐานถูกต้องไหมครับสิ่งที่คู่กันกับโทรเลขที่ระบบที่ Bgrim วางไว้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการให้บริการไปรษณีย์เพราะนั้นบริษัทที่เป็นบริษัทเก่าแก่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยครับหรือว่า Thailand Post นะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือว่า Thailand Post เนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2426นะครับหรือว่า140ปีที่แล้วแน่นอนนะครับบริการไปรษณีย์ของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการไปรษณีย์ส่งข้อความส่งพัสดุนะครับในระยะแรกเนี่ยก็คือกรมไปรษณีย์ซึ่งกรมไปรษณีย์เปิดทำการแห่งแรกเนี่ยวันที่4สิงหาคมปี2426นะครับโดยสำนักงานใหญ่เนี่ยเรียกว่าไปรษณียาคารซึ่งไปรษณียาคารก็เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณใกล้ปากคลองโอ่งอ่างอาคารตัวของไปรษณีย์อาคารตัวต้นแบบจริงๆเนี่ยถูกรื้อไปแล้วนะครับเพราะว่าพอถึงสมัยที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีกรุงเทพมหานครในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยก็มีการรื้ออาคารตรงนี้ไปเพื่อที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่าสะพานพระปกเกล้าเพราะเมื่อมีการรื้อสะพานรื้อไปรษณีย์อาคารไปแล้วสร้างสะพานเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราวิ่งนะครับจากทางฝั่งธนบุรีนะครับข้ามมาทางฝั่งกรุงเทพโดยสะพานพระปกเกล้าเนี่ยเราจะเห็นอาคารจำลองที่สร้างตามต้นแบบก็คืออาคารไปรษณีย์อาคารเนี่ยตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าทางฝั่งกรุงเทพนะครับก็ยังคงมีอาคารขนาดเล็กนะครับที่เป็นอาคารจำลองของไปรษณีย์อาคารอยู่โดยในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยนะครับกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะครอบคลุมเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีการขยายกิจการออกไปนะครับผ่านจากการก่อตั้งในปี2426นะครับพอถึง2428นะครับก็มีการขยายกิจการออกไปที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มต้นขยายออกไปให้บริการต่อจนถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้าร่วมเป็นสหภาพสากลไปรษณีย์นะครับหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าส่ง EMS ส่ง EMS เนี่ยนะครับก็คือสหภาพสากลไปรษณีย์นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับโดยองค์การเป็นองค์การส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาตินะครับไปรษณีย์ไทยเองก็เข้าเป็นส่วนนี้ด้วยพอถึงปี2441นะครับนอกจากกิจการไปรษณีย์ละอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทบีกริมเริ่มวางระบบโทรเลขในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงปี2441กรมไปรษณีย์ก็ขยายกิจการต่อให้บริการโทรเลขด้วยนะครับเราก็เลยเปลี่ยนชื่อจากกรมไปรษณีย์เป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้วก็ในที่สุดนะครับพอถึงปี2483นะครับริมถนนเจริญกรุงใช่ไหมฮะก็จะมีที่ทำการไปรษณีย์กลางเกิดขึ้นละนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าไปรษณีย์อาคารเดิมเนี่ยก็เป็นอาคารขนาดเล็กเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญกรุงเนี่ยก็เลยมีอาคารไปรษณีย์กลางซึ่งอาคารไปรษณีย์กลางปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับยังมีส่วนของที่ทำการของบริษัทไปรษณีย์ไทยอยู่แต่ว่าอาคารหลักอาคารเดิมเนี่ยปัจจุบันก็เปลี่ยนนะครับเป็นพื้นที่เพื่อที่จะทำให้เราเองเข้าไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของกิจการที่เป็นความคิดสร้างสรรค์พอถึงปี2520นะครับงานของกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับมากลายเป็นรัฐวิสาหกิจชื่อว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากสทเพราะนั้นก็เปลี่ยนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคมกลายเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2546นะครับก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็กลายเป็นบริษัทที่ชื่อว่ากสทโทรคมนาคมจำกัดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือบริษัทปนทนะครับหรือว่าไปรษณีย์ไทยโดยไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็เป็นกิจการที่ดูแลด้านกิจการไปรษณีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องหมายเหตุไว้ด้วยก็คือโทรเลขนะครับที่เริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปี2400กว่าๆเนี่ยนะครับพอถึงปี2551เนี่ยก็ยุติการให้บริการโทรเลขลงเพราะนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ใน2บริษัทนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยส่วนบริษัทที่3นะครับบริษัทแรก Bgrims เนี่ยปัจจุบันอายุ146นะครับไปรษณีย์ไทยอายุ140อีกบริษัทหนึ่งที่อายุเก่าแก่พอๆกันนะครับก็คือบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2425ครับวันที่21มกราคมปี2425นะครับโดยคนที่ก่อตั้งบริษัท2คนนะครับคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอัลเบิร์ตยูเกอร์อีกคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ซิกทั้งสองคนนี้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ตั้งชื่อห้างขายสินค้าขึ้นมานะครับโดยสินค้าที่เขาขายช่วงแรกๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับส่งออกเมืองแร่ส่งออกไม้สักออกจากประเทศไทยพร้อมๆกับให้บริการการเดินเรือแล้วก็นำเข้าสินค้าจากยุโรปเข้ามาขายนะครับห้างแห่งนี้ก็ชื่อว่าห้างยูเกอร์แอนด์ซิกแอนด์โกในปี2425นะครับเพราะฉะนั้นนับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเบอร์รี่ยูเกอร์เองเนี่ยก็อายุ142ปีละพอถึงปี2462นะครับบริษัทห้างยูเกอร์แอนด์ซิกเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเบอร์รี่ยูเกอร์แอนด์โคนะครับแล้วก็กลายเป็นบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการไปหลายอย่างนะครับจากห้างพอถึงปี2508ก็เปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นในรูปของบริษัทชื่อว่าบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดพอมีการเปลี่ยนสภาพจากห้างที่เป็นธุรกิจในครอบครัวกลายเป็นรูปแบบของบริษัทที่ขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะครับพอถึงปี2518ที่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับหรือว่า BJC เนี่ยก็กลายเป็น1ใน7บริษัทแรกนะครับที่ลิสติ้งบริษัทของตัวเองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะนั้น2518เนี่ย
พอเริ่มเทรดหุ้นครั้งแรกๆนะครับ1ใน7หุ้นตัวแรกที่มีการค้าขายตั้งแต่วันเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยนะครับก็คือวันที่30เมษายนปี2518เนี่ยนะครับบริษัท BJC นะครับก็เป็น1ในบริษัทที่มีการค้าขายด้วยพอถึงวันที่2เมษายนปี2536นะครับประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเป็นครั้งแรกนะครับเบอร์ลี่ยูเกอร์ก็เลยเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดกลายเป็นบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนปัจจุบันนี้นะครับเบอร์ลี่ยูเกอร์เองเนี่ยก็ถูกควบรวมกิจการไปแล้วนะครับโดยกลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นหรือว่า TCC นะครับซึ่งแน่นอนว่าTCC นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลกิจการโดยท่านเจ้าสัวเจริญนะครับแล้วก็คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนาภักดีนะครับเพราะฉะนั้นปี2544เนี่ยคุณเจริญเองนะครับก็เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเบอร์ลี่ยูเกอร์หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเบอร์ลี่ยูเกอร์เบอร์ลี่ยูเกอร์แต่นึกไม่ออกนะครับว่าเขาขายอะไรสินค้าที่เป็นตัวหลักเลยสินค้าหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องแก้วกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับตัวของบรรจุภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของเบอร์ลี่ยูเกอร์นะครับแต่ว่าเราเองในฐานะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบอร์ลี่ยูเกอร์ในเรื่องของขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของประเทศอื่นๆแต่ว่าตัวเบอร์ลี่ยูเกอร์เองนะครับก็เป็นผู้ผลิตด้วยนะครับถ้าท่านไหนชอบกินขนมนะครับขนมอย่างเช่นปาร์ตี้นะครับขนมมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นของเบอร์ลี่ยูเกอร์ถ้าท่านใช้สินค้าในครัวเรือนอุปโภคบริโภคนะครับอย่างเช่นสบู่หอมพฤกษานกแก้วของเบอร์ลี่ยูเกอร์กระดาษทิชชู่นะครับเซลล็อกส์นะครับซิลส์นะครับหรือตลาดกระดาษทิชชู่แบบใหญ่ๆใช้ในครัวแม็กซ์โมเนี่ยอันนี้ของเบอร์ลี่ยูเกอร์แล้วก็เป็นคนจัดจำหน่ายนะครับให้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นทำหน้าที่ดิสทริบิวเตอร์ทำหน้าที่จัดจำหน่ายให้กับกระดาษดับเบิลเอนะครับผลิตภัณฑ์ 3Mกาวยูฮูนะครับแล้วก็ปากกาบิ๊กอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากทำธุรกิจจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยเบอร์ลี่ยูเกอร์ก็ทำธุรกิจโลจิสติกด้วยสินค้าอื่นๆนะครับที่เราอาจจะเห็นนะครับแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงก็อย่างเช่นอุปกรณ์การแพทย์นะครับการนำเข้าเครื่องสำอางหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็เบอร์ลี่ยูเกอร์ก็เป็นคนนำเข้ามาท่านั้นยังไม่พอนะครับเบอร์ลี่ยูเกอร์เองก็เป็นคนทำห้างค้าส่งค้าปลีกด้วยค้าปลีกก็อย่างเช่น Big C นะครับBig C เนี่ยของเบอร์ลี่ยูเกอร์ร้านหนังสือ Asia Book ร้านขายยาเพียวแล้วก็มีการขยายตลาดนะครับไปทำ Cash and Carry นะครับก็เป็นคล้ายๆห้างค้าส่งนะครับในเวียดนามมีห้างสะดวกซื้อนะครับเนื่องจากบริษัทชื่อ BJC นะครับเบอร์ลี่ยูเกอร์มันไปอยู่ในเวียดนามก็เลยชื่อ B-Mart นะครับแล้วก็ในสปป.ลาวนะครับก็ทำห้างสะดวกซื้อนะครับชื่อว่า Mpointเพราะนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่อายุเกิน100ปี3บริษัทเนี่ยเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าที่มาเนี่ย2บริษัทเป็นของเอกชนต่างชาตินะครับอีก1บริษัทเกิดขึ้นจากดำริของในหลวงรัชกาลที่5เพราะนั้นเดี๋ยวรายการของเราในตอนต่อๆไปเราจะเอาบริษัท100ปีของคนไทยที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับอย่างเช่นอ่ะโอสถสภาเต็กเคงหยูนะครับยาขมคันกี่ซังโฮโลเลี่ยงเต้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะในประเทศไทยของเรามีบริษัท100ปีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ยังขยายกิจการและดำเนินกิจการจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีบริษัทไหนบ้างแต่วันนี้เวลาของผมปิติศรีสนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice